الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم جزاك الله خيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับผมข้าขอความรักความสันติความจำเริญความไปดูเมตตายิ่งจากเอกอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวขอพระองค์พึงประสบแต่พี่น้องนะครับทุกท่านเลยนะครับที่วันนี้อยู่ที่นี่จุดประสงค์เพื่อแสวงหาวิชาความรู้นะครับพี่น้องที่มาเพราะว่าเมื่อกี้ที่คือบรรยากาศที่สักครู่ที่มาผมนึกถึงช่วงที่ผมยังเป็นเด็กค่ายแต่นี่ไม่ใช่เด็กค่ายขอโทษครับแต่พี่น้องก็เป็นพี่น้องที่ว่าอยู่ในวัยที่มีความแตกต่างกันนึกถึงเมื่อสมัยสมัยเป็นเด็กค่ายประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะประมาณนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วก็ประทับใจพี่น้องครับที่มาเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินเงินทองผมว่าทุกท่านเลยนะครับคงจะเต็มกระเป๋าเพราะว่าก้าวแรกที่สัมผัสตรงนี้พี่น้องครับเห็นอย่างหนึ่งก็คือความเป็นพี่น้องกันความเป็นพี่น้องกันที่สัมผัสได้ว่าแต่ละท่านที่มาเนี่ยนะครับจุดประสงค์เดียวนะครับต้นน้ำเดียวกันคือมาเพื่อที่จะแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮ์และพี่น้องที่รักขอแล้วครับในสิ่งที่เราได้พูดถึงตรงนี้ก่อนว่าเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องการสิ่งตอบแทนนั้นๆใช่ไหมฮะแต่งงานก็ต้องการมีลูกสืบสายสกุลนะฮะเวลาไปทำงานนะครับก็เรื่องของรายได้นะครับค่าตอบแทนหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนสถานภาพนะครับจากเนื้อหางานนั้นๆพี่น้องที่ทำการเกษตรนะครับเขาก็ต้องการผลผลิตจากรายได้ของเกษตรนั้นๆของเรื่องที่เขาทำนะครับจะเป็นทำสวนทำไร่ทำนาก็แล้วแต่ครับหรือบรรดานักธุรกิจสิ่งที่นักธุรกิจต้องการพ่อค้าต้องการก็คือการได้ผลกำไรนี่คือสิ่งที่เราสัมผัสและเราก็ทราบนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะสัมผัสจับสัมผัสแล้วก็จับต้องได้แต่จุดมุ่งหมายที่มาณวันนี้เห็นไหมครับสิ่งที่บ่าวของอัลลอฮ์นะครับต้องการและพระองค์ก็ทรงพอพระทัยเพื่อที่จะแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮ์พระคัมภีร์อิสลามบอกอะไรกับเราเป็นสิ่งที่ดีงามมากคนหนึ่งคนใดก็ตามที่เขาออกจากบ้านวิธีที่ท่านศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนั่นก็คือใครก็ตามที่ออกจากบ้านมาพี่น้องออกจากบ้านมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับกี่วันแล้วครับ2วันมาซอลลอ2วันแล้วออกจากบ้านมาอยู่ณที่นี่ณบ้านของอัลลอฮ์แต่ละย่างก้าวของพี่น้องที่มานะครับมีเป้าหมายเดียวกันต้นน้ำเดียวกันความตั้งใจเดียวกันคือมาเพื่อจะแสวงหาวิชาความรู้พี่น้องครับอิสลามให้กำลังใจกับผู้ที่แสวงหาความรู้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกดังนี้ครับว่าใครก็ตามที่เขานั้นเป็นอุลามะอินันอุลามะแท้จริงอุลามะนะครับนั้นเป็นวาริซอตุลอัมบียะแท้จริงผู้รู้อุลามะตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่เจาะจงไปกับคำว่าทกคูไม่ใช่นะใครก็ตามที่รู้หนึ่งกับหนึ่งคำของอายะห์กุรอานใครก็ตามที่รู้ถึงหนึ่งคำของการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผยแผ่เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นอุลามะนะครับในภาษาคือมุอัลลิมหรือครูนะครับหรือผู้รู้ก็ตามนั่นพี่น้องครับพี่น้องมาณที่นี่พี่น้องเป็นอุลามะเป็นผู้รู้ทีนี้เป็นผู้รู้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้สิทธิ์กับเขาเป็นวันนี้พี่น้องนั่งที่นี่พี่น้องได้สิทธิ์ของการที่พี่น้องจะได้รับมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะได้เป็นผู้ที่ได้รับมรดกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องได้รับมรดกเพราะว่าผู้ที่เขาแสวงหาวิชาความรู้นั้นเขา
เป็นผู้ที่จะสืบทอดเจตนารมณ์หรือได้รับมรดกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือบรรดานบียุคก่อนๆก็ตามนะครับอะไรต่อไปที่อิสลามได้พูดถึงนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างเดี๋ยวเราคงพูดคุยกันนะครับพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกและก็ให้กำลังใจกับเราต่อไปว่าใครก็ตามที่ออกจากบ้านไปแสวงหาวิชาความรู้นั้นเป็นหนทางหนึ่งที่จะเป็นหนทางแห่งการเข้าสวรรค์อย่างง่ายดายนะครับมาชาอัลลอฮ์นี่คือความสวยงามของอิสลามครับและใครก็ตามที่เขาได้ออกเดินทางจากบ้านเขานะครับจุดประสงค์เพื่อแสวงหาวิชาความรู้นกบนฟ้าปลาในน้ำจะขอดุอาหรือขอพรให้กับเขาเรื่องอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องง่ายในการปฏิบัติแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่เราสามารถที่จะเรียนรู้นะครับอย่างง่ายมากๆเลยพี่น้องครับทั้งนกบนฟ้าทั้งปลาในน้ำเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเขาจะช่วยขอดุอาหรือขอพรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะทรงให้เขานะครับแล้วใครก็ตามที่เขาอาจจะออกมาจากบ้านจุดประสงค์เพื่อแสวงหาวิชาความรู้พี่น้องครับถ้าตายถ้าเสียชีวิตกับชีวิตของเขานั้นเปรียบเสมือนกับผู้ที่ตายในหนทางของศาสนามาสอนน้องครับคุ้มค่าพี่น้องที่มาที่นี่ครับอย่างที่เรียกว่าชะฮีดนะครับชะฮีดเดี๋ยวก็จะมีหลายๆเดี๋ยวเราควรจะเรียนรู้ตรงนั้นกันด้วยนะครับชอลครับถ้ามีเวลานะครับชะฮีดก็คือคนที่แสวงหาวิชาความรู้ก็ถือว่าผู้ที่เขาอยู่ในหนทางของผู้ที่เป็นชะฮีดเช่นกันโดยประมาณนี้นะครับพี่น้องครับในประเด็นต่อมาเวลาเราพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเวลาเรากล่าวถึงและให้คำสรรเสริญกับท่านเช่นกับพี่น้องเราทุกท่านกล่าวนะครับดังนั้นเลยอัลลอฮ์จะทรงให้บรรดามาลาอิกะห์นะครับหรือมาที่อัลลอฮ์จะทรงให้นะครับให้เขาได้ให้คำชมเชยหรือให้ความพอพระทัยดังนั้นเช่นกันพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับต่อมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอัลกุรอานเมื่อเราพูดถึงอัลกุรอานนะครับอย่างที่อัลกุรอานเนี่ยเป็นคือแน่นอนครับทุกๆศาสนทูตเนี่ยที่อัลลอฮ์ได้ทรงส่งมาแต่ละประชาชาติเราเริ่มตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามนะครับหรือพระนางฮาวาซึ่งเป็นภรรยาของท่านต่อมาหลังจากนั้นมาประมาณเดี๋ยวเราเข้าเรื่องประวัตินิดนึงนะครับจากท่านนบีอาดัมมาถึงลูกหลานของท่านสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีอาดัมได้สอนบรรดาลูกหลานท่านคือการบอกว่าแท้จริงพระเจ้านั้นมีองค์เดียวที่เราเรียกว่าอัตเตาฮีดครับที่เราเรียกว่าอากีดะห์นะครับที่บริสุทธิ์จนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของท่านนบีโนอาหรือนบีนัวอะไรฮิสลามนั่นแหละครับนาทั้งอิหม่ามอิบนุกะซีรนะครับหรือนาบรรดานักประวัติศาสตร์นะครับได้รวบรวมนะครับแล้วก็เป็นเอกฉันท์เข้าใจได้ก็คือว่าประมาณสัก 1,000 ปีหรือ10ศตวรรษคำกล่าวของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามครับซึ่งถือว่าเป็นมนุษย์ท่านแรกเป็นคนแรกที่อยู่ในโลกที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้ท่านได้สิทธิ์กับท่านเนี่ยก็สอนเรื่องนี้แหละเรื่องความเป็นเอกะของพระเจ้าเอกะนะครับในภาษาเอกะเนี่ยเป็นภาษาถ้าในภาษาอินเดียภาษาอุรดูเขาใช้แทนคำว่าหนึ่งในอินเดียเขาจะเรียกอะไรภาษาสันสกฤตก็ใช้คำนี้คำว่าเอกะมาจากคำว่าเอกหรือว่าเอกพจน์ที่เราพูดกันใช่ไหมครับภาษาอินเดียบอกว่าถ้าเอกก็คือหนึ่งบางบ้านเราก็เรียกเอกะโดยประมาณนั้นในการด้านคำของภาษาสอนว่าแท้จริงแล้วพระเจ้านั้นมีองค์เดียวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะเป็นการเรียกภาษาแต่ละยุคแต่ละสมัยการใช้ภาษาแตกต่างกันก็ตามแต่เนื้อหาในยะก็คืออัลลอฮ์คือพระเจ้าองค์เดียวเอกะนี่สิ่งตรงนี้พี่น้องครับเวลาเราพูดถึงอิสลามเนี่ยสิ่งที่จะพิสูจน์นะครับคือการพิสูจน์ทราบเรื่องอิสลามผมเรียนด้วยความเคารพว่าเวลาที่เราพูดเรื่องอิสลามไม่ใช่เป็นการตั้งธงว่าฉันจะต้องชนะท่านอารมณ์แบบนั้นจะไม่มีอารมณ์ว่าถ้าฉันพูดประเด็นนี้ไปจะต้องทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามอาจจะเป็นความเชื่อที่แตกต่างกันจะต้องน็อกในวินาทีนั้นโดยประมาณนั้นไม่ใช่แ
ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราตั้งธงแบบนี้ไปน้องครับเราจะไม่เกิดความรู้สึกเป็นความสันติมันจะไม่เกิดเราก็ต้องอะไรต้องเคารพในความเชื่อของแต่และความเชื่อแต่การเกิดการเผยแพร่อิสลามด้วยกับวิธีการที่ดีมากครับก็คือเรื่องของมารยาทอัลลอฮ์ได้ทรงบอกกับท่านนบีมูซาว่าคนอย่างฟาโรห์หรือฟิรอูนเป็นผู้ที่เย่อหยิ่งเป็นผู้ที่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าอานารับบุกูบุนอาลาฉันเป็นพระเจ้าของบรรดาพระเจ้าทั้งหลายและฉันก็เป็นพระเจ้าของพระเจ้าของมูซาด้วยโอ้นะครับความเย่อหยิ่งจองหองของบุคคลที่ชื่อว่าฟิรอูนหรือฟาโรห์เนี่ยได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานด้วยนะครับอัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทราบนะครับอัลลอฮ์สั่งอย่างไรครับอัลลอฮ์บอกว่าอิซฮาบาอีลาฟิรอูนเธอทั้งสองมูซาและก็ฮารูน2คนเป็นพี่น้องกันครับอิซฮาบาอีลาฟิรอูนอินนะฮูตะกอไปหาก็ลักษณะของฟาโรห์เนี่ยแท้จริงเขาเป็นผู้ที่โอหังเป็นผู้ที่ยิงเป็นผู้ที่อธรรมกับบรรดาประชาชนแต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งให้แล้วก็เป็นข้อคิดก็คือว่าฟากูลาละฮูเธอทั้งสองจงไปบอกไปดาวะในภาษาอาหรับนะครับไปดาวะเป็นดาอีเป็นดูอาร์ตแหละเป็นผู้ที่เผยแพร่เนี่ยด้วยกับเกาลันคำพูดไลยินันไลยินแปลว่าอ่อนโยนเมื่อซอนวะนี่คือลักษณะของผู้ที่เผยแพร่ลักษณะของนบีแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เช่นกันมีเรื่องราวของมารยาทเกิดขึ้นฟากูลาละหูเก้าละไลยินันจงพูดกับฟาโรห์ขนาดฟาโรห์หรือฟิรอูนเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่อธรรมนึกจะฆ่าใครก็ฆ่านึกจะทำร้ายใครก็ทำครับแล้วก็ยังเย่อหยิ่งจองหองตั้งตัวเป็นพระเจ้าตอมอะไรตอมมีอะไรมากมายแต่อัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีมูซานะครับบอกว่าพูดกับเขาด้วยกับคำพูดที่อ่อนโยนโอ้โหมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากนะครับกับเรื่องราวของอิสลามครับเกาลันลายันจะตะซักกะรูเอายักชาละอัลละหูจะตะซักกะรูเอายักชาหวังว่าในภาษาในกุรอานได้กล่าวนะครับว่าหวังว่าคือเพื่อให้โอกาสให้เวลากับฟาโรห์นี่แหละหวังว่าเขาจะเป็นผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวคนเราก็ต้องให้โอกาสกันก็หวังว่านะครับในสังคมพี่น้องของเราอะไรก็ตามก็หวังว่าเขาจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้โอกาสให้เวลาแล้วให้กำลังใจครับพี่น้องครับนำเอาคนที่ดีที่สุดไปหาคนที่แย่ที่สุดอย่างฟาโรห์หรือฟิรอูนเนี่ยอัลลอฮ์สั่งเรื่องมารยาทแล้วก็ให้เวลาว่าเขาน่าจะคงจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ตามก็อีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่กล่าวถึงนะครับเรื่องของคัมภีร์นะครับต่อไปบ่ายๆเช่นเรื่องของนบีอีกขั้นนึงเรารู้จักดีคือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามอีซาอะลัยฮิสสลามเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทราบนะครับว่าสิ่งที่เวลาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพระองค์ได้ทรงให้ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามคุณแม่ของท่านก็คือท่านหญิงมารยัมนะครับอัลลอฮฺสร้างนบีอาดัมนะครับมาจากไม่มีพ่อไม่มีแม่อันนี้เป็นเตาฮีดอันนี้เป็นความเชื่อที่เราจะต้องเชื่อมั่นแล้วก็มีบทพิสูจน์ทราบอย่างมากมายอัลลอฮ์สร้างผู้หญิงคนแรกมาคือท่าพระนางฮาวาจากกระดูกซี่โครงที่ใกล้กับหัวใจต่อมาสิ่งที่เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้แต่สิ่งที่อัลลอฮ์ได้พิสูจน์ทราบให้เห็นว่าคนท่านนบีอีซาเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีด้วยกับวิญญาณอันบริสุทธิ์นะครับด้วยกับการที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนั้นเกิดมาจากพระนางมารยัมโดยปราศจากคุณพ่อนบีอีซาบอกฉันนั้นท่านฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ฉันไม่ใช่พระเจ้าฉันเกิดมาฉันนั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ทรงสั่งให้ฉันสั่งใช้ให้ฉันได้ทำการเผยแพร่ว่าพระเจ้ามีองค์เดียวทุกนบีทุกศาสนทูตที่ถูกส่งมายังโลกใบนี้สอนบอกเรื่องการมีพระเจ้าองค์เดียวนะครับท่านนบีอีซาก็เช่นกันนะครับในยุคนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงมุอ์จิซะห์หรือความเป็นมหัศจรรย์หรือความมหัศจรรย์เหนือความมหัศจรรย์ของคนแต่ละยุคมาในยุคของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับปรากฏว่าคนในยุคนั้นนบีอีซากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
โดยประมาณแล้วห่างกันประมาณ5ศตวรรษกว่าๆ500กว่าปีโดยประมาณนั้นครับว่าเราลําในเรื่องของเวลาก็คัมภีร์ที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้ท่านนบีอีซาได้บอกกับเขาก็คือคัมภีร์อินจีลอันเป็นคัมภีร์ที่บริสุทธิ์ในภาษาก่อนภาษาอาหรับนะครับก็บอกเรื่องการมีพระเจ้าองค์เดียวพี่น้องครับท่านนบีอีซาเกิดมาในยุคนั้นก็เป็นยุคที่ผู้คนเริ่มใช้เรื่องของตรรกะเรื่องของวิวัฒนาการเรื่องของความเป็นสมัยต่างๆความผู้คนได้ใช้ความคิดในการที่จะประลองกันในการที่จะพูดคุยกันเช่นเรื่องของความนิยมเรื่องของการแพทย์เรื่องของการรักษาหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยแต่พี่น้องที่รักขอแล้วครับอัลลอฮ์ทรงให้ท่านศาสนาทูตหรือท่านนบีอีซานะครับบุตรของพระนางมารยัมเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้ให้ท่านนั้นไปรักษาผู้คนชาวบ้านมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่มนุษย์กำลังใช้เหตุผลกันในยุคนั้นเช่นอะไรครับสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าท่านนบีอีซาเป็นผู้ที่ทำได้ด้วยกับตัวของท่านเองแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงอนุมัตินะฮะเช่นอัลเลาะห์ให้สิทธิ์กับท่านนบีอีซาแต่นี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงให้เฉพาะนะครับนั่นก็คือให้ท่านทําการรักษาผู้คนในยุคนั้นเป็นยุคของเรื่องของหมอเรื่องอะไรเนี่ยเหตุผลนะครับต่างๆมากมายท่านนบีอีซาอัลเลาะห์ได้ทรงให้ท่านรักษาเช่นการสัมผัสแต่ไม่ใช่หมอเวทมนต์อะไรไม่ใช่นะครับคนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาแต่ไม่ใช่เพราะความสามารถของตัวของนบีแต่นี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงอนุมัติหรือคนที่ตาบอดก็กลับขึ้นมาตาเห็นปกติเหมือนเดิมดีกว่าเก่าด้วยนะครับหรือคนที่เป็นโรคเรื้อนสัมผัสนะครับแล้วก็ไปกลับกลายเป็นคนที่มีผิวพรรณสวยงามขึ้นมาอย่างเดิมนี่คือสิ่งที่นักการแพทย์ทั้งหลายในยุคนั้นก็ตามผู้คนก็บอกก็เอ๊ะอีซาหรือไม่ได้ไปเรียนที่ไหนมาแต่รู้ได้อย่างไรทำอย่างนี้อย่างไรเป็นสิ่งที่พิสูจน์กับขณะที่เหตุการณ์ที่ผู้คนเนี่ยกำลังมีความรู้ในเรื่องนั้นแต่สิ่งที่อัลเลาะห์จะทรงให้ศาสนทูตแต่ละท่านมีเนี่ยเหนือกว่าบรรดาคนเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับบรรดานบีหลายท่านทุกๆท่านทุกๆท่านนะครับเหตุการณ์ของท่านนบีอีซาแล้วท่านก็กลับคืนไปสู่อัลเลาะห์และท่านก็บอกฉันเป็นบ่าวของอัลเลาะห์พระนางมารยามนะเป็นคุณแม่ของฉันนะครับฉันเป็นบ่าวของละอานะอับดุลลอฮ์ต่อมาครับที่พูดถึงเรื่องมุอ์ญิซาตเนี่ยมุอ์ญิซาตเนี่ยเพราะอะไรก็นำพามาสู่เรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกกล่าวกับประชาชนของท่านว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวจากอัลกุรอานอัลกุรอานจึงเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายหลังจากที่นบียุคก่อนๆอินจีลเตารอตนะครับถูกเปลี่ยนแปลงสู่สังคายนาหรืออะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งเลยไปด้วยกับบางทีการสังคายนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงคัมภีร์ไปสู่การเมืองบ้างแต่ละยุคแต่ละสมัยบ้างมันจึงเกิดความบกพร่องในคัมภีร์แต่ก่อนๆแต่ไม่ใช่ความบกพร่องของตัวของศาสนทูตนะครับแต่เป็นความบกพร่องของผู้ที่นำมาเผยแพร่บางทีก็ในปีในบางทีเช่นการสับเปลี่ยนการปกครองเนี่ยกษัตริย์ยุคนี้บอกว่าเอาเปลี่ยนนะคัมภีร์เล่มเดิมใช่ไหมท่านทำยังไงก็ได้ท่านนักพจน์ทั้งหลายให้คัมภีร์เนี่ยที่ท่านบอกเนี่ยให้มันเข้ากับเรื่องราวของฉันโดยประมาณนั้นการปกครองมันก็เปลี่ยนแต่พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำเอาอัลกุรอานนั้นมาบอกกับชาวอาหรับทุกคนชาวอาหรับในยุคนั้น 1,400 กว่าปีเนี่ยนะครับทุกคนทราบดีว่าท่านศาสนทูตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือมุฮัมมัดบุตรของอับดุลลอฮ์เป็นเด็กกำพร้าที่ไม่เคยผ่านการเรียนหนังสือมาอานากอริอุนวะกาติบุนฉันอ่านไม่ได้และฉันก็เขียนไม่ได้ทุกคนทราบดีแต่สิ่งที่พิสูจน์ที่เป็นมุอ์ญิซาตนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ร่วมกันว่านี่คือความยิ่งใหญ่นี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ที่ว่ากุรอานนั้นไม่ได้มาจากท่านนบีในการที่ท่านได้ประดิษฐ์คิดแต่งขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้พิสูจน์ว่าบรรดาชาวอาหรับที่เป็นยุคณยุคนั้นเป็นยุคที่สำนวนวาหาเนี่ยสุดยอดชาวอาหรับเป็นผู้ที่มีความรมคมคายครับการเขียนกลอนการด้นกลอนสดๆเนี่ยยกให้ชาวอาหรับในยุคนั้นซะด้วยซ้ำ
แม้กระทั่งคนที่อ่านออกเขียนได้คนที่เป็นนักกลอนเจ้าบทเจ้ากลอนผู้ที่มีคำพูดเป็นปาฏเนี่ยเวลาเขาอ่านกุรอานนะครับเขาศรัทธาเลยบอกที่ไม่ใช่คำพูดของพาวหรอกมันเป็นสิ่งที่เหนือกว่าเพราะเขารู้ในเชิงของเขาที่เป็นคนที่มีความรู้ในยุคนั้นน่ะมารับอิสลามพี่น้องครับเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทราบว่าอัลกุรอานนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้คัมภีร์เล่มก่อนนั้นเกิดความสมบูรณ์เมื่อกล่าวถึงท่านนบีอีซากล่าวถึงนบีทุกท่านกล่าวถึงท่านนบีมูซานะครับหรือเหตุการณ์ยุคก่อนพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าอัลกุรอานนั้นมาทำให้คัมภีร์เล่มก่อนนั้นเกิดความสมบูรณ์และสิ่งที่เป็นมุอ์ญิซาตหรือความมหัศจรรย์ที่เหนือความมหัศจรรย์จากการอนุมัติของอัลเลาะห์ที่ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คืออัลกุรอานหนึ่งจากนั้นก็คืออัลกุรอานที่จากผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ได้นําอัลกุรอานมาบอกกับประชาชาตินะครับเช่นบอกว่ายาอัยยูฮันนาสโอ้บรรดาประชาชนประชาชาติทั้งหลายกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูนพวกท่านจงกล่าวเถิดคำนี้กับคำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และพวกท่านจะประสบกับความสำเร็จในชีวิตแต่ก็อย่างว่าครับเวลาเผยแพร่ในทุกยุคทุกสมัยก็การต่อต้านมันเกิดขึ้นอยู่แล้วพระองค์ชนะของเราครับเรามาดูยุคก่อนที่ท่านนบีจะเอาอิสลามมาบอกมาบอกกับบรรดาชาวอาหรับก่อนยุคหนึ่งที่เรายุคดาร์กเนสยุคมืดยุคยะฮิลิยะยุคนั้นชาวอาหรับเป็นสิ่งที่น่าแปลกว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงได้ให้อัลกุรอานมาลงที่ชาวอาหรับทำไมไม่ลงบ้านเราทำไมไม่ไปลงที่ยุโรปใช่ไหมทำไมไม่ไปลงในประชาชาติที่เขาเจริญแล้วเช่นยุคนั้นน่ะโรมกับเปอร์เซียเนี่ยเจริญสุดๆชมพูทวีปก็เจริญนั่นอินเดียเนี่ยนะครับแต่ทำไมอัลลอฮ์ถึงให้อัลกุรอานไปลงให้ภาษาอาหรับเป็นภาษาแห่งอัลกุรอานไปลงที่อาหรับดินแดนอาหรับในยุคนั้นเวลาพูดถึงอาหรับยุคนั้นไม่ใช่เป็นประเทศนะประเทศในพวกนักล่าจักรวรรดินิยมลักล่าอาณานิคมเข้ามาแบ่งกันที่หลังยุคนั้นอาหรับก็คือแผ่นดินอาหรับทั้งหมดนั้นเป็นพี่น้องกันไม่มีประเทศไม่มีเป็นประเทศหนึ่งประเทศใดขออนุญาตไปอินเดียแป๊บเนี่ยชาบโฮทัชชาบโฮทัชชาใจชาอินชาเดลีเนี่ยชาตัชมาฮันพี่น้องครับถึงไหนแล้วเนี่ยหลงไหลในรสชาติชาพี่น้องครับเมื่อพูดถึงตรงนั้นแล้วอยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่าทำไมไปลงกับว่าชาวอาหรับเนี่ยสักครั้งครับขอบคุณมากครับชาวอาหรับเนี่ยเป็นยุคที่ป่าเถื่อนป่าเถื่อนยังไงครับคนอาหรับในยุคนั้นมีพระเจ้าเยอะมากนับถือเทวรูปนับถือบรรดาพระเจ้ามากมายที่พูดตรงนี้ไม่ใช่หมายรวมว่าจะกล้าวก่ายกับความเชื่อใดนะครับแต่จงการที่จะให้มองเห็นภาพว่ายุคนั้นพระเจ้าของชาวอาหรับเยอะรอบกาบาเนี่ยที่เราทราบกันมีทั้ง360กว่าพระเจ้าและยังเป็นพระเจ้าเฉพาะเฉพาะพระเจ้าแห่งการเดินทางพระเจ้าเฉพาะบ้านหินสวยๆก็เป็นพระเจ้าได้ยุคนั้นน่ะนะครับต้นไม้สวยๆกิ่งไม้สวยๆก็เป็นพระเจ้าได้จากความนึกของเขาแต่เขารู้ไหมว่ามีอัลลอฮ์เขารู้แต่เขานั้นปฏิเสธจะต้องมีการตั้งภาคีต่อพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าคืออัลลอฮ์แต่มีการมันเป็นเรื่องของธุรกิจความเชื่อด้วยส่วนหนึ่งด้วยชาวอาหรับมีประเพณีหนึ่งที่พิสูจน์ถึงความเป็นยุคดาร์กเนี่ยยุคป่าเถื่อนยุคแห่งความเป็นยาเฮนยาฮิลยะในภาษาอาหรับเนี่ยพี่น้องครับเขาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจถ้าหากว่าคนใครก็ตามที่ออกลูกมาแล้วได้ทายาทเป็นผู้หญิงโอ้โหน่ากลัวนะขอบคุณมากครับลากันละครับชาเนี่ยก็ได้ก็ได้ก็กินสักครู่แม้ติดใจสักครู่เดี๋ยวนะผมติดใจมากพี่น้องครับถ้ามีลูกผู้หญิงชาวอาหรับมีความเชื่ออย่างนี้ความเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอายสำหรับตระกูลมากถึงขนาดต้องฆ่าทิ้งแต่ก็อาจจะมีไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าส่วนมากเขาเชื่ออย่างนั้นว่าถ้าหากว่ามีลูกผู้หญิงนี่ครับให้ภาพชัดๆนักประวัติศาสตร์รวมๆว่าถึงขนาดว่าถ้าหากว่าผู้หญิงคนใดที่ตั้งท้องแล้วก็ช่วงของคลอดลูกเนี่ย
คนที่เป็นสามีนี่คือหัวใจของชาวอาหรับเป็นหัวใจที่แข็งกระด้างหัวใจที่หยาบกระด้างหัวใจที่โหดเหี้ยมอย่างนั้นแต่ทำไมอัลลอฮ์ถึงเลื่อนลงอัลกุรอานมากับชาวอาหรับน่าคิดมากๆเลยนะครับถือดาบหรือถืออาวุธน่ะลูกผู้หญิงผู้ชายสมมติถ้ามีหมอตำแยเอ้ยผู้หญิงผู้ชายลูกฉันอ๋อผู้หญิงอ้าวจัดการเลยเข้าไปเลยครับถ้าลูกออกมาก็ฆ่าเลยหรือจะให้แบบความรู้สึกว่าสุดยอดอ่ะฆ่าลูกผู้หญิงในลูกของเขาที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเนี่ยเพราะรับไม่ได้กับความเชื่อว่าถ้าหากว่ามีลูกผู้หญิงจะถูกคอรหานินทาว่าเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเลยไม่มีโชคอับโชคอับอันทั้งหลายรอให้โตสักนิดหนึ่งก่อน 2-3 ขวบไปน้องลองนึกภาพสิคนใจแข็งกระด้างอย่างอาหรับในยุคนั้นนะครับถ้าจะให้เจ๋งอ่ะจะให้แบบรู้สึกว่าโอ้ยเท่มากคือฆ่าลูกในขณะที่ลูกกำลังคานกำลังเดินนะลูกผู้หญิงอ่ะกำลังพูดจ้าจ๋าได้คุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋าอย่างเงี้ยฆ่าเลยครับแล้วฆ่ายังไงครับฝังทั้งเพนนี่คือส่วนหนึ่งของยุคยาฮิลิยะยุคเถื่อนที่เกิดขึ้นแต่อัลลอฮ์ทรงเมตตาให้อัลกุรอานเกิดขึ้นให้ชาวอาหรับไปรู้เรื่องอิสลามยังไม่นับรวมถึงอะไรครับยังไม่นับรวมถึงผู้หญิงมีค่าเป็นแค่เศษดินแต่อิสลามไปยกสถานภาพของผู้หญิงให้เท่าเทียมกับผู้ชายจะซากะลอกครับอันนี้ต้องดื่มแล้วครับโอ้ยร้อนเนี่ย ลืมไป พี่น้องครับถึงไหนละ ก่อนที่เราเป็นกันเองนะพี่น้องครับคุยกันแบบนี้นะครับเป็นอัธยาศัยไมตรีที่ดีแบบนี้พี่น้องครับผู้หญิงมีค่าเป็นแค่เศษดินซึ่งคล้ายๆกับในชมพูทวีปผู้หญิงไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับสามียุคนั้นเกิดขึ้นแม้จะเป็นในโรมในเปอร์เซียนะครับโรมเนี่ยโรมันหรือโรมเนี่ยผู้หญิงเป็นอาหารของสิงโตนะครับหรือสัตว์ที่เขาไปไว้ในสเตเดียมเนี่ยในอินดอร์สเตเดียมเขาอะปัญหาว่าชนะสัตว์ถ้ามันชนะนั่นนี่พูดถึงในโรมมันเป็นยุคใกล้ๆกันด้วยก็มีสิทธิ์เพียงแค่คือเป็นเหมือนเกษตรดินไม่มีราคาไม่มีราคาไม่มีคุณค่าแต่อิสลามได้ยกสถานภาพของผู้หญิงด้วยกับอิสลามนั่นแหละหลังจากนั้นมาผู้หญิงไม่มีโอกาสที่จะได้ดื่มน้ำหรือทานอาหารพร้อมกับสามีและยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากว่าเธอนั้นไม่มีโอกาสที่จะสบตากับสามีจะต้องนั่งนิ่งๆตื่นก่อนนอนที่หลังประมาณนั้นเหมือนกับบ้านเราสมัยก่อนเขาเรียกเคยได้ยินคำเนี้ยตื่นก่อนนอนที่หลังเป็นกุลสตรีที่ดีแต่มันไม่มีความยุติธรรมนะครับอิสลามจึงให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นพี่น้องครับอิสลามมาให้สิ่งตัวนี้เกิดขึ้นทำให้ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายสามีภรรยาเกิดขึ้นแล้วคนที่รักอิสลามในยุคนั้นหลายคนที่เป็นนักบทนักกรเจ้าบทเจ้ากรพอเขาอ่านอัลกุรอานเขาบอกนี้ไม่ใช่คำกล่าวของมนุษย์แต่นี่มาจากคำจากพระเจ้าจากอัลลอฮ์ครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นที่รักของเราครับจนกระทั่งอะไรเกิดขึ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุของท่าน25แต่งงานอย่างที่เราทราบกับพระนางคอดิยะอายุประมาณ40อายุ40ปีก็ทำการเผยแพร่ได้รับวิวรณ์รับวะฮีรับวะยูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้บอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลาซีก็หลักตรงนี้แหละ5อายะแรกที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกเกี่ยวกับเรื่องความรู้การศึกษาอิกรอจงอ่านซูเราะห์อัลลักในอายะ5อายะแรกที่ถูกประทานลงมาท่านนบีกลัวมากอย่างที่รายละเอียดที่เราได้ทราบกันเนื้อหาอายะบอกอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลาซีคอลักจงอ่านเป็นสิ่งที่น่าแปลกไหมบอกให้คนที่ไม่เคยผ่านการเรียนการสอนมาเลยแต่ว่าจงอ่านเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรอุลามะได้อธิบายดังนี้ครับผมก็ไม่ใช่ความรู้ของผมเองแต่ได้อุลามะนะครับนักวิชาการได้แนะนำแล้วก็จากหนังสือจากอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราได้ทราบมันน่าแปลกนะอายะแรกหรือวรรคแรกของอัลกุรอานบอกว่าอิกรอจงอ่านมาให้กับผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อิกรอบิสมิร็อบบิกัลลาซีคอลักจงอ่านด้วยกับนามของอัลลอฮ์ย้ำถึงหลายๆครั้งหลายๆครั้งว่าให้อ่านแต่ให้กับคนที่อ่านไม่ได้อย่างท่านนบีเนี่ยแล้วสิ่งนี้จึงทำให้ถูกมันไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าอัลกุรอานนั้นไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์
พราะอะไรอ่ะก็เพราะมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ชาวอาหรับทั้งหมดรู้ดีว่าตั้งแต่ท่านนบีโตขึ้นมาก็เป็นเด็กกำพร้ากำพร้าคุณพ่อคือท่านอัลลอฮ์ตั้งแต่ท่านอยู่ในครรภ์ของมารดาประมาณ5หรือ6เดือนนะครับเป็นเด็กกำพร้าใครนะครับที่เป็นเด็กกำพร้าเนี่ยดูแลเขาด้วยนะครับเขามีสถานภาพเดียวกับท่านนบีตอนเด็กๆเพราะนั้นครับ5ถึง6ปีท่านนบีกำพร้าแม่อีกแล้วไปอยู่กับคุณตาครับท่านอับดุลมุตะลิบใช่มั้ยฮะไม่นานท่านคุณปู่คุณตาก็เสียชีวิตเอามาอยู่กับลุงชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่น่าสงสารไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะได้เรียนเพราะว่าอยู่ในครอบครัวใหญ่แต่ถ้าหากว่าอย่างนี้กับอัลกุรอานที่บอกว่าอิกรอบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเป็นคนที่อ่านออกเขียนได้ล่ะอ๋อก็มุฮัมมัดอ่านได้มุฮัมมัดอาจจะไปเอาความรู้มาจากโรมก็ได้จากการที่ไปค้าขายมูฮัมหมัดอาจจะไปที่ชมพูทวีปก็ได้เพราะฉะนั้นก็มีการติดต่อสื่อสารอาจจะไปจีนไปไหนก็แล้วแต่ในยุคนั้นไปเปอร์เซียซึ่งเป็นยุคแห่งความเจริญในการอ่านการเรียนการสอนแต่สิ่งที่พิสูจน์ทราบว่าท่านนบีชาวอาหรับทั้งหมดทราบว่าไม่เคยเรียนไม่เคยอ่านไม่เคยเขียนเป็นเรื่องที่น่าขอร้องครับท่านนบีมีอีกลักษณะหนึ่งก็เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์อันนี้ผู้คนเข้าใจทราบดีเวลาท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมาจากถ้ำฮิเราะเนี่ยมาบอกกับภรรยาท่านหญิงคอดิยะห์ว่าฉันกลัวเหลือเกินแล้วก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าโอ้ฉันไปเจอใครที่มีภรรยาเข้าใจอิสลามเนี่ยไปแล้วครับผมว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะศาสนาไปแล้วครับความรักต่ออัลเลาะห์อย่ารักคนเดียวให้ภรรยารักด้วยจะได้คุยกันง่ายเนี่ย3วันมาอยู่เนี่ยเขาจะอ๋อมังมาอยู่ค่ายใช่ไหมจ๊ะสบายเลยกลับไปบ้านจะทำอาหารอร่อยให้กินใช่ไหมถ้าเกิดเข้าใจกันเนี่ยไม่ใช่โอ้3วันแล้วก็ไปไหนต่อหรือเปล่าเนี่ยประมาณนั้นจะมีปัญหาแหละทีนี้ถ้าเข้าใจกันพี่น้องครับเหมือนพระนางคอดียะได้บอกนะครับจนกระทั่งสุดท้ายท่านก็เผยแพร่มีอยู่หลายๆเรื่องนะครับที่ชาวอาหรับเนี่ยเขากล่าวร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่กล้าพูดคือเขาไม่กล้าพูดว่ามุฮัมมัดโกหกทำไมมุฮัมมัดถึงไม่กล้าที่จะกล่าวร้ายนบีว่าโกหกแม้กระทั่งศัตรูแม้กระทั่งกษัตริย์นะครับในยุคนั้นนะครับหรือท่านอบูซุฟยานซึ่งเป็นญาติของท่านนบีแล้วก็มารับอิสลามเนี่ยอยู่คนที่เป็นศัตรูยังไม่กล้าที่จะกล่าวร้ายว่ามุฮัมมัดโกหกเลยแต่รู้แต่ถ้าใช้เรื่องอื่นเช่นอ๋อวิกลจริตนะเป็นคนที่วิกลจริตเป็นคนที่ได้รับมีสัญญาศาสตร์สัญญาศาสตร์เข้าไปอะไรประมาณเนี้ยพอเขารู้ว่าท่านนบีไม่ได้โกหกอ่ะท่านนบีไม่ได้พูดท่านนบีอ่านอัลกุรอานเพราะมาจากตำราของเขาแต่ว่าหัวใจของชาวอาหรับน่ะมีบางคนเราทราบดีในประวัติศาสตร์ว่าพอท่านนบีเผยแผ่ว่าโอ้มนุษยชาติทั้งหลายประชาชนทั้งหลายแต่ฉันจะกล่าวกับท่านว่าวันหนึ่งท่านนบีได้รับองค์การจากอัลลอฮ์ให้ทำการเผยแผ่ในช่วงแรกเลยเนี่ยพี่น้องครับบอกว่าพี่น้องทั้งหลายถ้าฉันจะบอกกับพี่น้องว่าเวลานี้นะมีข้าศึกมาจะมาบุกมักกะเนี่ยนะครับท่านนบียืนอยู่บนเนินไปประมาณนั้นพวกท่านจะเชื่อฉันไหมบอกเชื่อสิมุฮัมมัดพูดเราเชื่อหมดแหละไม่มีอะไรที่เราไม่เชื่อเลยท่านบอกอย่างไรเราเชื่ออย่างนั้นพี่น้องทั้งหลายฟังนะถ้าฉันจะบอกกับท่านว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พี่น้องครับชาวอาหรับที่เป็นผู้คนที่มีตำแหน่งคนที่เป็นยุคเป็นคนที่เป็นคนอยู่ในชั้นหน้าหลายคนบางคนก็เป็นญาติท่านนบีเป็นลุงท่านนบีได้บอกมุฮัมมัดที่แกบอกเนี่ยแกมาเรียกรวมพวกเรามาอยู่ที่นี่วันนี้ต้องการที่จะมาพูดคำนี้แค่นั้นเลยแล้วก็บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดท่านโดนไสยศาสตร์แล้วท่านเป็นนักมายากลแล้วแม้กระทั่งอบูญะฮันก็ไม่กล้าว่านบีเป็นผู้ที่โกหกจึงสิ่งที่พิสูจน์ว่าถ้าหากว่าท่านนบีอ่านออกเขียนได้บอกอ๋อมุฮัมมัดก็อ่านออกเขียนได้ที่เขาเรียนมาและถ้าหากว่ามุฮัมมัดหรือว่าท่านนบีแต่ละท่านเป็นเทพอะเป็นอะไรเป็นเทพใช่ไหมเป็นผู้ที่เป็นภาษาเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยก็ได้มาลายกาศภาษาจะเรียกอะไรดีเทวดาขอบคุณมากครับเทวดาใช่ไหมเ
ขาบอกอ๋อก็เทวดากินได้ที่ไม่ต้องกินไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มอยู่ได้แต่ท่านอัลลอฮ์ได้ทรงให้ปราศจากความไอ้คำคอรหาอย่างเนี้ยจึงเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าสิ่งที่ท่านนบีนำมานั้นคือวิถีและก็เป็นสัจธรรมนะครับถ้าบอกว่าหากว่าอัลลอฮ์ให้ท่านนบีเป็นสมมติเป็นเทวดาประมาณนั้นอ๋อเขาไม่กินไม่ดื่มถ้าถามว่าอ่านออกเกณฑ์ได้ออกเขาไปลอกเรียนมาจากไหนที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าหากว่าเป็นคนร่ำรวยก็ได้ที่รวยแต่ท่านนบีปราศจากทั้งหมดเลยครับไม่มีความร่ำรวยหรอกนะครับเป็นคนธรรมดาแต่งงานมีลูกนะครับทั้งหมดจึงพิสูจน์ว่าอัลกุรอานที่ท่านนบีได้บอกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นวิถีแห่งกันแท็กอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่อะไรอ่านแล้วได้บุญหนึ่งตัวอักษรของอัลกุรอานไม่เคยถูกสังขยานาไม่ถูกการเปลี่ยนแปลงแม้แต่สักถ้อยคำเดียวสระเดียวก็ไม่ตกสระเดียวก็ไม่ขาดพยัญชนะเดียวก็ไม่ตกพยัญชนะเดียวก็ไม่ขาดอ่านอย่างไรในยุคสมัยของท่านนบียุคปัจจุบันยุคของเรา1,400กว่าปีเนี่ยเท่าไหร่1,400เท่าไหร่ละ1,440ใช่ไหมจ๊ะ1,440 1,440ปีจนกระทั่งตราบจนกระทั่งถึงวันดับสลายของโลกนี้อัลกุรอานนั้นไม่ถูกสังขยานาไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจากของพระอัลลอฮ์จะทรงรักษาอัลกุรอานไว้เวลานี้ในบ้านเราพี่น้องครับเราอยู่ในประเทศที่มีความสันติภาพเป็นประเทศที่อัลลอฮ์ให้กับเราว่าเราเผยแผ่อิสลามได้อย่างสบายเลยเห็นไหมพี่น้องมุสลิมเยาวชนของเรามากมายตอนนี้ตามอัลกุรอานทั้งเล่มเป็นจำนวนแสนๆคนนะครับถ้าสำรวจดูดีๆนะอัลกุรอานจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงทุกตัวอักษรทุกบททุกตัวอักษรนั้นจะถูกจำไว้ในหัวอกของผู้ที่ศรัทธาแล้วเวลาเราอ่านครับอ่านหนึ่งคำพี่น้องครับในเวลา1นาทีสามารถจะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ได้ประมาณ6จบอ่ะ6จบของซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยครับมีผลบุญประมาณ 7,320 ผลบุญโดยประมาณพี่น้องลองไปคำนวณดูแล้วกันพี่น้องเป็นคัมภีร์ที่ได้มาอ่านแล้วได้บุญเป็นสิ่งที่สวยงามจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่เรียนว่าเวลาไปถึงไหนแล้วยังไม่ได้เข้าเรื่องฮะจะหมดเวลาแล้วป่ะเนี่ยพี่น้องครับอ่านนิดนึงจนกระทั่งอะไรครับชาวอาหรับทั้งหมดเลยเนี่ยแต่จะเชื่อบางคนก็เชื่อบางคนแต่ส่วนมากคนที่เชื่อก็คือคนที่เป็นทาสติดดินบางคนก็เป็นคนที่ยากจนขัดสนเป็นคนในยุคนั้นอย่างที่บอกเป็นยุคแห่งความป่าเถื่อนมากๆคนที่ศรัทธาก็ถูกทำร้ายรังแกนะครับเพื่อนักเทศจะพิสูจน์ทราบพิสูจน์สิ่งหนึ่งไปนะครับบางจริงเตรียมมาก็หน่อยนึงนะไม่เยอะแต่ขออนุญาตดูเพราะผมก็เนี่ยลังเอาตำรามาหน่อยแล้วกันขออนุญาตซับหนึ่งนะสักคู่หนึ่งสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาบอกพี่น้องครับเรื่องของร่างกายของคนเราอัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่บอกลากอดคอลักนันอินซานฟีอัสนุตักวีมใช่ไหมครับอายะห์นี้ใช่ไหมจ๊ะอัลลอฮ์ได้บอกว่าอย่างไรพระองค์ได้ทรงกล่าวในอัลกุรอานที่ให้ท่านนบีบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมนุษย์ในสภาพที่สมบูรณ์ครับต่อมามนุษย์จะเป็นอะไรครับในสภาพที่ตกต่ำอาจจะแก่ชรานะครับอาจจะหลงลืมไปอาจจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งคนใดประมาณนั้นแบบนั้นเราไปดูร่างกายของคนเราพี่น้องครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ร่างกายทำไมเวลาเราทานอาหารเราต้องขอบคุณพระเจ้าทำไมที่เราอ่านเวลาที่เราดื่มน้ำเราบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์สรรเสริญพระองค์ทำไมเราต้องกราบบิสมิลลาห์เพราะขอบคุณนะสิมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ผู้ศรัทธานะครับให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแบบที่ผมบอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่พิสูจน์ก็คือสิ่งต่างๆนี้คือจะไม่ใช่ประเด็นว่าเราจะต้องไปถกเถียงกับใครว่านี่ง่ายแบบนี้แบบนั้นไปนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะไม่ใช่หมายความว่าวิทยาศาสตร์พิสูจน์อัลกุรอานนะยิ่งความรู้ความเจริญมากมายสักเท่าใดในยุคในโลกนี้นะครับต่อไปรถไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วนะครับต่อไปรถจะใช้น้ำอะไรประมาณนี้ต่อไปก็ทำไมนะมันแปลกใจนะเวลาเราพูดว่าประเทศนั้นเป็นประเทศที่เจริญประเทศนี้เป็นประเทศที่เจริญเป็นมหาอำนาจเป็นประเทศที่ผลิต
อะไรเครื่องบินนิดนึงครับว่าแล้วใครสร้างชั้นฟ้าคำว่าสร้างเนี่ยมีผู้รู้ท่านหนึ่งผมชอบคำพูดของท่านมากเลยผู้รู้ท่านหนึ่งคือคุณครูอิสแมนวิสุทธิปราณีและครูแอร์เนี่ยท่านให้ข้อคิดกับเรานะครับบอกว่ามนุษย์เนี่ยใช้คำว่าสร้างไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเพราะคำว่าสร้างเนี่ยมันจะต้องจากสิ่งที่ไม่มีอะไรมาเลยแล้วมันก็เกิดขึ้นมาอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ได้ทรงกล่าวก็คือกุลฟายกูลสิ่งนั้นเมื่อพระองค์ประสงค์จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีเนี่ยพระองค์ก็ทรงกล่าวว่ากุลฟายกูลสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นมามันจะมีขึ้นมาโดยอาจจะไม่ต้องมีสาเหตุอะไรแต่สิ่งที่มนุษย์มีทุกอย่างมันมีอยู่แล้วมนุษย์คงจะใช้คำว่าประกอบดีที่สุดเพราะสิ่งทั้งหมดมันมีอยู่แล้วนะครับบนหน้าโลกนี้พี่น้องครับฉะนั้นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้พี่น้องครับชอบนี่ไหมเรื่องของน้ำนมก่อนก็แล้วกันจริงมันมีหลายเรื่องนะครับที่นำมาเนี่ยพี่น้องที่รักขออัลเลาะห์ครับสิ่งที่อัลกุรอานได้กล่าวถึงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความเป็นเรื่องของความรักในอาทรของความเป็นคุณแม่อัลกุรอานได้กล่าวถึงเรื่องของนมครับเรื่องของแม่ครับต้องให้นมลูกของนางดื่ม2ปีเต็มสำหรับผู้ประสงค์จะให้การดื่มนมจนครบ2ปีพี่น้องครับอัลกุรอานกล่าวอย่างนี้ครับวันวาลิดาตู้ยุดยาเอาลาดาหุนนะเอาไลนีกามีไลนีลิมันอรอดาไออยู่ที่มรดออาจารย์พระองค์ที่รักขอรับครับอัลกุรอานได้กล่าวอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์อัลกุรอานมีศาสตร์ของประวัติศาสตร์ของอุทกศาสตร์ของนิติศาสตร์การปกครองอันยุที่รวมอยู่ในอัลกุรอานทั้งหมดถ้าหากเราต้องภูมิใจว่าเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเนี่ยทำให้เราได้ทราบว่าอิสลามเราที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้ไปแล้วครับอย่าเก็บไว้คนเดียวเอาอิสลามไปบอกกับพี่น้องของเราไปนะครับเราปฏิเสธไม่ได้มันน่าคิดว่าคนมันทำไมนะทำไมคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยท่านนบีเอาความรู้ตรงนี้มาจากไหนล่ะ 1,400 กว่าปีนะครับเมื่อเป็นคุณแม่ทำไมคนที่เป็นคุณแม่จึงมีความรักในหัวอกของเธอทำไมคนที่เป็นคุณแม่นะครับถึงมีความรักพอรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยทำไมความรักจึงเกิดในหัวอกของคนที่ถูกเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อก็ตามคนที่เป็นคุณแม่จะกล้าคิดประมาณนี้เพราะครับอัลลอฮ์ได้ทรงให้เราทราบว่าน้ำนมที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้และน้ำนมเนี่ยก่อนที่จะอุแวะเด็กเนี่ยมันยังไม่มายังไม่มีใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมครับมีใครเป็นคุณหมอบ้างมีเขาบอกด้วยนะถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดครับเรื่องของข้อมูลนะจ๊ะมันสิ่งที่ทำไมอ่ะสิ่งนี้ฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงให้ในหัวอกก่อนที่เด็กเขาจะเป็นทารกที่จะเกิดขึ้นมาการเกิดปฏิกิริยาในร่างกายเกิดขึ้นน้ำนมก็ยังอยู่ในแต่สิ่งที่น่าแปลกว่าในร่างกายของเราของคนเรามีอะไรมีมูกเลือดมีเลือดมีสิ่งที่เป็นสิ่งอะไรนะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่มันไปทั้งหมดแล้วทำไมเวลามันกลายเป็นนมได้ยังไงเรากินอาหารคุณแม่กินอาหารนู่นนี่นั่นทั้งหลายเสร็จแล้วมันกลายเป็นนมที่ใสบริสุทธิ์แล้วทำให้เกิดประโยชน์กับทารกที่เขาดื่มสิ่งนี้คุณแม่ทำเองหรือไม่ใช่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงเตรียมว่าเป็นปัจจัยอิสลามจึงบอกกับเราว่ามีลูกให้เยอะเดี๋ยวนี้บ้านเรารู้สึกจะมีรางวัลใช่ไหมจ๊ะมีรางวัลจากรัฐบาลเปล่ามีไหมจ๊ะแต่เป็นโครงการเนี่ยเขาว่ากันอย่างนั้นว่าใครมีลูกเยอะมีรางวัลนะครับประเทศบูไนเนี่ยมีนะครับพี่น้องครับสิ่งต่างนี้ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาบังเอิญแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราได้ทรงเตรียมปัจจัยไว้ให้กับคุณแม่และพระองค์ก็ได้ทรงให้ในอุทรในหัวอกของคนที่เป็นแม่เนี่ยมีความรักขึ้นมาครับเมื่อเกิดความรักแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ทรงให้ความรักนั้นทำให้เด็กทารกนั้นเติบโตขึ้นมาด้วยกับน้ำนมนะครับคำว่าน้ำนมนะครับได้กล่าวถึงที่อัลลอฮ์ได้ทรงพระชนะดำรัสสองปีในเมื่อก่อนเราถูกฝรั่งเขาหลอกเยอะนะครับลูกมากแต่เด็กสมัยผมเด็กๆเนี่ยได้ยินตามหมู่บ้านผมเนี่ยผมคนกลุ่มเด็กพัทยาชิโตมากระชายหาดก็ดูผิวแล้วกันพิสูจน์ทราบได้หน้าตาแบบนี้จะเกิดที่ยุโรปมันคงไม่ใช่อ่ะนะครับแบบนี้เลยเป็นนะครับสมัยเด็กๆผมก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันนะปรากฏว่าได้ยินเวลามีพวกอะไรนะแพทย์ประจำตำบลอะไรเงี้ยนะหรือว่าส่วนก็
ประมาณว่าจะบอกว่ามีลูกมากจะยากจนมีลูกหนึ่งคนจนไป7ปีอะไรประมาณนั้นพี่น้องครับลองดูสิเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วบ้านเราอายุของโซ่ของอายุมันห่างกันเนี่ยเวลาที่เกิดปัญหาคนที่คนชราเยอะคนหนุ่มน้อยและยิ่งบางทีไปมีเพศที่ไม่ต้องการมีลูกก็มีอะไรก็มีมากมายต่อไปปัญหาเกิดขึ้นอิสลามบอกตอนนี้คำพูดอย่างหนึ่งของอาจจะเป็นคำใส่ใครอะไรก็แต่บอกว่าอิสลามจะครองโลกไม่ใช่อิสลามจะพี่ผลิตลูกเยอะๆเพราะว่ามันไม่มีงานทำอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมก็จะพูดกันประมาณนั้นหรือคนพวกนี้ทำอะไรโหจะให้ลูกเยอะเพื่อมันจะกลืนประเทศนู้นประเทศอันนี้ไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดล่าสุดประเทศนิวซีแลนด์เสียชีวิตไปประมาณ50กว่าคนแต่50คนตรงนั้นนะครับเราไม่มีโอกาสเสียชีวิตกว่านั้นนะแต่50คนของพี่น้องของเราที่เสียชีวิตวันนั้นน่ะทำให้พี่น้องชาวนิวซีแลนด์หรือชาวยุโรปเข้าใจอิสลามมากขึ้นกว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับดูสิเราเนี่ยนั่งตาเสียๆอย่างผมเนี่ยไม่รู้จะตายแบบไหนที่จักรยานตายอยู่ที่แยกก็เปล่าก็ไม่รู้นะครับประมาณนั้นนะครับแต่พี่น้องตรงนั้น50คนมีคนคนหนึ่งบอกว่าขอบคุณที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้ลูกผมเสียชีวิตลูกของผม1คนหรือญาติของผม1คนที่เสียชีวิตที่นิวซีแลนด์เนี่ยทำให้ผู้คนได้เข้าใจอิสลามผมขอบคุณอัลเลาะห์มากมันไม่มีอารมณ์ของความเขาไม่มีอารมณ์ของความโกรธแค้นน่ะไม่มีอารมณ์ของความรู้สึกทั้งที่ความโกรธแค้นน่าจะมีนะเดี๋ยวนี้ความอารมณ์โกรธแค้นเนี่ยเกิดขึ้นนะครับขับรถเนี่ยบีบแตรมีปัญหาเหยียบเงากันยังมีปัญหาเลยบ้านเราตอนนี้ใช่มั้ยจริงมีปัญหาจริงไม่กล้าไปเหยียบเงาใครขับรถไม่กล้าบีบแตรกลัวแต่ไม่กล้าแต่ไปประเทศอินเดียได้อินเดียก็บีบแตรสนุกสนานไม่ต้องใช้กระจกข้างกระจกข้างไม่มีความหมายครับชนกันโคมสองโคมก็ออกมาบ่นๆกันแล้วก็ต่างคนต่างไปเพราะเขาขับรถไม่เร็วแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นครับจึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือสิ่งนี้แหละฉะนั้นเราต้องขับมาตรงนี้ว่าเราจะต้องพูดถึงเราอิสลามให้พี่น้องของเราได้เรียนรู้ร่วมกันว่าอิสลามนั่นคือความสันติและอัลกุรอานพิสูจน์อย่างที่เรียนว่าไม่ใช่พิสูจน์ทราบเฉพาะแต่เรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรก็แต่มันเป็นความรู้ร่วมสมัยที่เราต้องภูมิใจว่าเราเรียนอัลกุรอานนี่ไม่ใช่เฉพาะเอาเรื่องบุญอย่างเดียวแต่ต่อยอดความคิดต่อยอดความเข้าใจนะครับถ้าเป็นเวลาเนี่ยครับถ้าพูดอีก3ชั่วโมงคงยังไม่ได้ตัดใจทั้งหมดนะแต่ก็สรุปตรงนี้แล้วกันพี่น้องครับวันเนี้ยอัลกุรอานจากบุรุษที่ชื่อมหาบุรุษโลกที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนําอัลกุรอานมา 1,400 กว่าปีมาแล้วยิ่งเราศึกษาหรือยังคิดค้นเราก็ยังพิสูจน์ทราบอัลกุรอานได้กล่าวถึงอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องความรู้แต่เป็นอย่างไรก็ตามมหาบุรุษที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่นำเอาดำรัสแห่งพระเจ้าจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกกับบรรดาผู้คนแล้วกับบรรดาผู้คนยุคแรกที่ความป่าเถื่อนก็ไม่สามารถจะมอบให้กับเขาได้เพราะเขายิ่งกว่าความป่าเถื่อนแต่เขาก็ถูกเปลี่ยนแปลงมาแล้วชาวอาหรับเปลี่ยนแปลงชาวอาหรับเนี่ยเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งอะไรครับจาก23ปีของมหาบุรุษที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้คนยุคนั้นพิสูจน์ว่าความอ่อนโยนซึ่งกันและกันการให้อภัยซึ่งกันและกันความรักความเมตตาซึ่งกันและกันสตรีมีถ้ามีสิทธิ์เท่าเทียมกับบุรุษมีความเท่าเทียมมีหน้าที่การงานที่มีความแตกต่างแต่ทั้งหมดทั้งหลายนั้นมีความเท่าเทียมกันสิ่งที่น่าพิสูจน์ว่าเราหันกลับมาดูเรื่องอัลกุรอานกันดีมั้ยณปัจจุบันพิสูจน์ทราบจากอัลกุรอานครับหลายบทหลายตอนนะครับเรื่องราวที่จากมหาบุรุษที่อายะแรกที่กล่าวว่าจงอ่านแต่ให้กับมหาบุรุษที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่นำพาหัวใจของชาวอาหรับทั้งหมดมาเข้าใจอิสลามพี่น้องครับไม่ได้พูดเพราะความภูมิใจว่ามุสลิมเข้าไปปกครองในแอนดาลูเซียเนี่ยสเปนเนี่ยประวัติศาสตร์บางท่านบางตอนจากนักบุรพาคดีออเรนทาลิสนะครับมุตชริกูนพวกเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็แล้วแต่ในคัมภีร์คือถ้าหากว่าเรียนถ้าหากศึกษาประวัติศาสตร์หลังจากครูเสดมาเนี่ยพี่น้องจะพบว่ามีแต่เรื่องมากมายที่ใส่คล้ายเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีนักประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่มุสลิมให้ความเป็นธรรมกับประวัติศาสตร์อิสลามอย่างมากมาย700ปีมุสลิมก็ไปจากคนที่ป่าเรียกว่าถูกเคยป่าเถื่อนและเป็นคนที่มีความอ่อนโยนซึ่งกันและกันนบีมาสอนเรื่องความเป็นพี่น้องต่อมาพี่น้องครับจากนั้นมาโรมเปอร์เซียนะครับหรือในชมพูทวีปก็แล้วแต่ยุคนั้นก็ฆ่ากันเป็นเบื่อเลย
อิสลามเข้าไปในเปอร์เซียเข้าไปในโรมเข้าไปในแอนดาลูเซียหรือสเปนเนี่ยปัจจุบันร่องรอยยังมีอยู่700ปีที่ปกครองไม่ใช่ไปล่าเมืองขึ้นนะครับเหลืออีก10นาทีมาชาอัลลอฮ์ถามเลยเหลือ10นาทีขอบคุณมากครับน้ำลายมันจะแตกฟองเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนไม่ร้อนแล้วนะสันทำมีน้ำสิผมอาจจะพูดวนๆไปนึงแต่ก็ถือว่าคุยกันได้ชั่วโมงกว่าพี่น้องครับโรมหรือแอนดาลูเซียหรือสเปนเนี่ยเข้ามุสลิมเข้าปกครองช่วงนั้นไม่ได้เข้าไปอย่างประเทศมหาอำนาจปัจจุบันแต่เข้าไปโดยการขอร้องของชาวประเทศนั้นของเมืองนั้นว่ามุสลิมพวกท่านนั้นเราทราบดีถึงความเป็นผู้ที่ดูแลประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงรังแกขอได้โปรดไปปกครองพวกเราเถอะเราจะมอบแผ่นดินให้เลยครับยะบันตอริกเกิดขึ้นนะครับก็คือมุสลิมเข้าไปได้ที่นั่นนะครับยิบรอนต้าเนี่ยที่เราได้ยินใช่ไหมไม่ใช่คำว่ายะบันตอริกเป็นหุบเขาหรือเป็นเนินเขาถ้าใครถ้าพี่น้องมีความมีครับสิ่งที่ความรู้ตอนนี้ก็คุยกันนะครับมีอะไรที่ต่อเติมได้นะครับเติมกันเข้าไปจะไม่ได้เข้าไปแบบยกพลขึ้นบกขึ้นไปแล้วก็ไปทำลายเขาเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจว่ามุสลิมไปปกครองประเทศสเปนหรืออินโดนีเซียเนี่ย700ปีปกครองแล้วหาเป็นคนไม่ดีเขาไล่ออกมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทำไมยืนหยัดได้ถึง700ปีในสเปนแสดงว่าไม่ได้เข้าไปขดขี่ข่มเหงรังแกเขาแต่เข้าไปเพื่อให้ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นพอให้ประชาชนอยู่ดีปราบนะครับคนที่เขาบรรดาผู้คนที่เป็นอธรรมทั้งหลายก็กลับแต่พวกชาวเมืองไม่ยอมให้กลับแสดงว่า700ปีที่มุสลิมไปปกครองประเทศอินโดนีเซียไม่ได้ไปทำลายจังกิสข่านเข้าไปปกครองจังกิสข่านเนี่ยตะลุยมาตั้งกันเดือนละครั้งในจีนเนี่ยไปที่ไหนที่นั่นก็ลุกเป็นไฟแล้วก็ปรากฏเข้าไปเมืองบุคฮารอนะเมืองบุคฮารอนเนี่ยครับอุซเบกเนี่ยเผาทำลายไอห้องสมุดนะครับปรากฏว่าเอาหนังสือนะครับที่มุสลิมไปรวบรวมวิชาการทั้งหมดไปทิ้งในแม่น้ำกลายเป็นหมึกดำไปหมดมุสลิมเข้าไปปกครองในประเทศสเปนก็คือเอาอะไรสิ่งที่เป็นเอาวัฒนธรรมเช่นพระธรรมการเป็นอยู่อย่างเงี้ยมารวมกันไม่ได้ทำลายเช่นอะไรมาเราเมื่อก่อนยุคผมเด็กๆกันได้ยินแถวหมู่บ้านแถวบ้านผมที่พัทยาก็ฮิตมากเลยหมู่บ้านทรงบ้านทรงสเปนเป็นสังเกตดูทรงสเปนเนี่ยนะแบบนี้ยังเห็นยังพอเห็นมั้งทรงสเปนจะแบบบ้านประตูทรงโค้งอ่ะประตูทรงโค้งเนี่ยเป็นประตูทรงโค้งที่นำอวัฒนธรรมครับประติมากรรมการสร้างจากอาหรับแล้วก็ในยุโรปมารวมกันเป็นกลายเป็นบ้านทรงสเปนบ้านที่ลาดหลังคาจะออกประมาณลาดๆอ่ะแล้วมันก็จะทำให้รับมันจะไม่ร้อนนะครับมาเดินมันจะไม่ร้อนมากหรือโดมนะครับที่สังเกตดูนะครับในมัสยิดต่างๆเนี่ยจะมีเป็นแล้วก็จะมีแสงมันจะลอดเข้ามาได้โดยประมาณถ้ามันไม่มีไฟก็เพิ่มขึ้นนี่คือวิถีนี่คือความการรวมการใช้ความเรื่องของการปลูกสร้างอย่างสวยงามมากมุสลิมเข้าไปปกครองในอินเดีย700ปีถ้าอยู่ไม่ดีจริงๆก็ไม่ให้อยู่ถึง700ปีหรอกแต่มุสลิมเข้าไปปกครองในประเทศกล่าวกันว่าในประเทศอินเดียเนี่ยผมไปอยู่มา12ปีไม่ใช่บ้านเกิดแต่เป็นเมืองนอนครับผมนอนนานมากไปอยู่ที่เป็นเมืองนอนไม่ใช่บ้านเกิดแต่เป็นเมืองนอนนะครับถ้าไม่มีตัชมาฮาลเนี่ยอินเดียจะไม่มีใครรู้จักอันนี้ผมไม่ได้ว่าเองนะนักประวัติศาสตร์เขาว่าถ้าไม่มีกุตุบมินาร์ถ้าไม่มีครับหอประคารพวกนี้จะไม่มีอะไรเลยที่เป็นสิ่งที่จะไปอวดว่าโอ้หนึ่งในเจ็ดความมหัศจรรย์ของโลกถ้าไปอยู่ได้กันตั้ง700ปีไม่เหมือนกับอะไรครับผมจะพูดอีกนิดนึงก็แล้วกันเปรียบเทียบนิดนึงมีพวกโจรสลัดเนี่ยโจรสลัดเขาถูกกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชจับมากษัตริย์โจรสลัดนะครับก็มันก็จะมีลูกน้องเท่าไหร่โจรสลัดก็มีอย่างนี้ก็50คน100คนใช่มั้ยช่วงนั้นอเล็กซานเดอร์เนี่ยกล่าวว่ามาปกครองอินเดียด้วยนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเรื่องของวรรณะเรื่องอะไรก็ถูกนำมาเรื่องการปกครองด้วยเพราะฉะนั้นครับถูกจับมาก็ถูกตัดสินว่าเป็นอะไรเป็นโจรมหาโจรปล้นรังแกเข้าบนทะเลตามท้องทะเลหัวหน้าโจรสลัดบอกโหเราเพียงแค่เนี้ยมากัน5คน10คนไม่ถึง100คนพวกท่านบอกเราเป็นโจรแล้วพวกท่านยกพลกันมาเป็นหมื่นๆคนอาวุธครบมือแล้วพวกท่านเป็นอะไรอ่ะพี่น้องมองเห็นภาพมั้ยอ่ะ
ท่านอยากจะพิสูจน์ว่าคำว่าอิสลามจึงเป็นความสันติไม่ใช่ไปรุกรานเขาขอให้ความเป็นธรรมกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไม่เหมือนกับนักล่าจักรวรรดินะครับนะครับนักล่าอาณานิคมในยุคหนึ่งที่เคยปกครองอินเดียแรกๆก็เป็นพ่อค้าพอตอนหลังมาก็แซงว่าให้เกิดการทะเลาะกันระหว่างชนพื้นเมืองกับคนอังกฤษที่เป็นพ่อค้าจึงเป็นเงื่อนไขว่าต้องยกทหารนำทหารเข้ามาจากอีสต์อินเดียก็คือบริษัทอินเดียตะวันออกที่มาในคาบของพ่อค้าเข้าไปอินเดียตอนนั้นถูกทำให้ง่อยเปี้ยเสียขาไปแล้วในประเทศอินเดียช่วงนั้นอังกฤษเขาเข้ามาผมไม่ได้ว่าเองครับแต่ประวัติศาสตร์ที่บอกถึงปกครองยังไงครับทำให้คนอินเดียทะเลาะกันเหมือนในสเปนน่ะไปทะเลาะกันจนกระทั่งเข้ามาทำให้อ่อนแอแบ่งแยกแล้วทำลายจนกระทั่งอะไรครับเข้ามาก็ปกครองตอนหลังมามุสลิมก็อ่อนแอเนื่องกับการเนี่ยแหละเรื่องของตำแหน่งทั้งหลายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเขาเก่งนะคนจักรวรรดิยุคนั้นเนี่ยสร้างโรงงานผลิตฝิ่นที่อินเดียส่งไปขายที่จีนแล้วก็ไปสร้างว่าถ้าใครสูบฝิ่นนะประเทศจีนไปแล้วครับขออภัยนะครับท่านคาร์มินอลมิสเตอร์ไซซีนเราไม่ได้ถูกเขาแต่ถูกเขาทำร้ายถูกลอบสังหารทางวัฒนธรรมถูกลอบสังหารทางสติปัญญาอังกฤษปกครองอินเดียปุ๊บอังกฤษก็ถ้าขายฝ้าขายว่าทำให้ชาวจีนเขาติดฝิ่นทั้งประเทศมันจะดีมันจะปกครองได้เพื่อนครับนำเอาฝิ่นเข้าไปผลิตที่บอมไบเนี่ยแหละบอมเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกบอมแล้วก็เรียกมอมไบเขาบอกว่าคำว่าบอมน่ากลัวเลยก็เปลี่ยนไปเป็นมอมไบปัจจุบันเป็นภาษาทางการจนกระทั่งไปสร้างความรู้สึกเหมือนกับเรากำลังโดนประเทศใดประเทศหนึ่งที่กำลังเจริญหลอกว่าเราเป็นประเทศที่ล้าหลังเราก็สมอ้างสมยอมว่าเราถูกยอมรับเป็นประเทศที่ล้าหลังจนกระทั่งถูกตกเขียวทำความคิดได้หมดแล้วปัจจุบันเพราะนั้นครับให้คนที่เป็นขุนนางคนที่เป็นฐานะดีๆในประเทศจีนเนี่ยสูบฝิ่นตระหนักเข้าฝิ่นใช่ไหมลามไปถึงประชาชนจนกระทั่งชาวจีนในยุคนั้นติดฝิ่นพอติดฝิ่นปุ๊บเกิดสงครามฝิ่นเกิดขึ้นแล้วก็มาเกิดขึ้นอะไรครับเกาะฮ่องกงก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในยุคนั้นใช่ไหมมาจากอะไรนั่นนี่คือเราจะเรียกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นสรุปว่าอิสลามนั้นพี่น้องครับไม่ได้กดขี่นะครับไม่ได้ข่มเหงแต่จะให้พี่น้องได้มีความรู้สึกว่าสรุปว่าเวลาเราเผยแพร่อิสลามเนี่ยอย่าไปประทะคารมกันเลยอามัดดีดาสนะครับเป็นนักเผยแพร่ชาวแอฟริกานะครับแอฟริกันเป็นเชื้อสายอินเดียด้วยครับหรือท่านดร.ซากิดเนกนะครับหรือใครหลายคนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีจุดอ่อนอยู่จุดหนึ่งจากประสบการณ์การเผยแพร่ของเขาเขาบอกว่าเราตั้งธงเรื่องกันว่าฉันจะต้องชนะเลยกลายเป็นการทะเลาะกันพอทะเลาะกันแล้วก็ไม่เอาแล้วอารมณ์มันเริ่มออกมาผมถามจากพี่น้องหลายท่านที่รับอิสลามก็เหมือนกันว่าเขาเห็นมารยาทของมุสลิมที่สวยงามเห็นมารยาทแห่งการให้อภัยซึ่งกันและกันและทำให้เขามีความรู้สึกว่าฉันจะรับอิสลามอิสลามให้กับใครได้ทุกคนพี่น้องครับอิสลามไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งแม้กระทั่งคนที่ถูกเรียกว่าคนคุกเนี่ยไม่ไทยสันตลอดไปเจออิสลามในคุกนะน่าสนใจว่าเวลานี้ดินแดนพื้นที่แห่งการดาวะเชิญชวนยังมีกว้างไกลนะบ้านเราประเทศเราขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับผมอาจจะพูดไปตรงนู้นบ้างไปตรงนี้บ้างก็ทำไปแล้วนะถ้าดื่มชาก่อนจะไปให้หมดใช่ไหมก็สาระบ้างไปสาระบ้างก็ทำไปแล้วขอบคุณครับสรุปนะครับว่าพี่น้องครับหน้าที่ตรงนี้หน้าที่ของเราคือหน้าที่ดาอีหน้าที่เผยแพร่หน้าที่ที่เราทุกคนได้รับเป็นอะไรเป็นวารอสตุลอัมบียะเป็นผู้ที่ได้รับมรดกจากนบีมรดกอะไรเราเป็นดาอีเป็นผู้ที่เผยแพร่อิสลามด้วยกับบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับบุคลิกภาพที่อัลเลาะห์ได้ทรงบอกว่าละกอดอะกานาละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะแท้จริงในตัวของรอซูลนั้นมีแบบฉบับอันดีงามวันนี้หน้าที่ของเราของผมของพี่น้องคือเผยแพร่อิสลามกับพี่น้องของเราเผยแพร่ความจริงด้วยกับท่าทีด้วยกับความรู้สึกเป็นความพี่เป็นพี่น้องกันเราจะไม่ประนามกันละกุ้มดีนกุ้มวันเลยดีศาสนาของท่านคือศาสนาของท่านศาสนาของเราก็คือศาสนาของเราเมื่อใดก็ตามที่มุสลิมได้เดินตามแบบฉบับของท่านนบีเมื่อใดก็ตามที่เราย่างกายเหมือนกับว่าเรากำลังเดินทางไปมาดีนะกลับไปสู่มาดีนะร่วมกันในแบบอย่างท่านนบีเราจะพบว่าสังคมจะมีความสุขเราจะไม่มีกำแพงเราจะไม่มีคำว่าเกลียดชังแต่จะมีคำว่า
กอลูสลามันสลามาความสันติสุขพึงประสบแต่ท่านเอิดโอ้พี่น้องทั้งหลายคำว่าสันติจะเกิดขึ้นด้วยกับความรักที่เรามีต่อกันคำว่าสันติจะเกิดขึ้นด้วยกับการที่พี่น้องนะครับพี่น้องเราเอาอิสลามไปบอกเขาเรากับเขาการยิ้มการทักทายรอยยิ้มเนี่ยเป็นสุนัขอย่างที่เรียนครับว่ารอยยิ้มเนี่ยเป็นภาษาที่แม้กระทั่งจะพูดกับคนละภาษาแต่ก็เข้าใจกันขอให้เรานั้นครับศึกษาอิสลามนำทางชีวิตรู้สิ่งถูกผิดและชีวิตจะปลอดภัยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอย่าสักกันแล้วครับรบกวนเวลาพี่น้องเยอะไปหน่อยแต่ด้วยกับความเคารพว่าชาอร่อยมากบอกว่าท่านชาให้1กล่องครับ